สวัสดีค่ะมื้อนี้เนาะค่ะเฮาสิมาซุปหน่อไม้นะคะหน่อไม้นี้เฮาต้มแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเฮาอยู่อังกฤษนะคะเป็นหน่อไม้สําเร็จรูปมาแล้วอยู่ในแพ็คนะคะใส่ยาน่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเฮาก็ต้มนะคะต้มเรียบร้อยแล้วเฮาก็ลงนี่เนาะค่ะเนาะส่วนผสมมันมีหยังจุดสําคัญเนาะค่ะที่สําคัญก็คืองาเด้อค่ะเด้อซุปหน่อไม้สิแซ่บนี่ต้องมีงาขาดง่าบ่ได้เพราะง่าเฮ็ดความมันแล้วก็หอมนะคะคือง่านะคะส่วนนึงนะคะเอาก็สิใส่อันนี้เป็นมันพริกขูดนะคะเนาะใส่น้ำปลานะคะแล้วเฮาก็มีเครื่องของเฮานะคะผักแพรวอยู่ในสวนนะคะเป็นผักแพรวนะคะเก็บในสวนของเฮาเองอาจสิใส่สะระแหน่ที่หลังนะคะกับผักชีฝรั่งนะคะในสวนเนาะแล้วที่นี่อันดับแรกนะคะเข้ากับสีใส่ง่าลงก่อนเนาะโอเคค่ะตำง่ายให้แหลกพอประมาณเด้อเด้อนะคะแล้วเขาก็สิเอาหน่อไม้ที่เข้าไอ้นี่เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปใส่เลยนะคะเนาะยังหอนๆอยู่นะคะนี่เบิ่งเนี่ยหายออกกระเทือนให้เขาตำผสมกับง่าก่อนนะคะนะค่อยใส่เครื่องปรุงลงทีหลังให้มันตัวกันนะคะขออนุญาตเพิ่มนะผสมง่าลงไปนี่เราเรียบร้อยแล้วปรุงเลยเนาะค่ะเนาะใส่พริกแน่เนาะค่ะก็รสเผ็ดตามใจชอบด้วยค่ะเด้อใส่จักนิดน้อยค่ะใจชอบด้วยค่ะเด น้ำลายไหลแล้วขอชิมด้วยค่ะเด้อนึกความพิมพ์ของข่อยว่าพอดีแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวสิเทน้ำลงไปนิดหน่อยน้ำจะนั่งที่เหลือนะคะเทลงไปนะคะซอยผักเนาะค่ะว่ารสชาติเท่าใดแล้วเขาก็เติมผักลงได้แบบนะคะสิเป็นสิมาใส่ผักแพรวนะคะซุปหน่อไม้กับผักแพรวสิเข้ากันเนาะค่ะกับผักชีลาวไอ้ชีฝรั่งมันค่ะมันสิมันง่าเขาใส่ง่าหลายๆก็ได้ถ้าเขามากินง่าอันนี้เป็นข้นมักง่าค่ะใส่ง่าหลายๆรสชาติมันก็สิดีนะคะหยวกจังน้อยหน่อยเนาะโอเคโอ้ยคือเป็ดกระแสครับอ่า
ีหน่อยน้ำสิแสบน้ำหนามเพราะว่าเป็นน้ำง่ายค่ะคือเรียบร้อยเดี๋ยวเขาสิตักมาสำนึกค่ะนะเดี๋ยวจะมาทำกระสีเสริมนะคะสำหรับคนมากินเพชรนะคะเสริมลงไปสระแหน่ค่ะอย่าลืมค่ะคุณมักสระแหน่นะคะจากสวนท่านมาปลูกเนาะออร์แกนิกนะคะตักกินได้เลยอ่ะที่จัดสรรหน้าต่างนะคะจะเข้าให้เบิ่งนะคะนะคะอยากบอกว่านะคะเมนูง่ายๆนะถ้าผู้ใดมักนะคะผู้ใดชอบนะคะซุปหน่อไม้นะหัวใจสำคัญของซุปหน่อไม้ก็คือง่ายเลยค่ะเอามาขัวง่ายให้หอมแล้วเฮาก็ตําง่ายก่อนเด้อค่ะเด้อพอตําง่ายแล้วเฮาก็ค่อยเอาหน่อไม้ที่เฮาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมาผสมกันนะคะกับปรุงรสตามใจชอบนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเนาะอันนี้เฮาครั้งที่แล้วเฮาบอกเกี่ยวกับผักสมนะคะผักสมอยู่ในสวนของเฮานะคะสมฝรั่งนะคะเฮาก็สิกินกับเขานะมื้อนี้เนาะอันนี้เฮาล้างมาเรียบร้อยนะคะนะนะคะเดี๋ยวให้เบิ่งนะคะเนาะอันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะเฮาเบิ่งว่าอีสานพาแรงอะไรคะย้ำเฮาอยากกินอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านนะคะเฮาเอามาเฮ็ดกินนะคะถ้าเฮาชอบนะคะอันนี้ก็ใช้เบิ่งหน้าตานะคะนี่ให้หน้าตาของเฮาโอ้ยมื้อนี้แดดออกแห้งหลายบ่ค่อยเห็นบันไดเนาะค่ะเนาะนี่ก็ประมาณนี้เนาะค่ะอันนี้คือเอามาแช่เนาะค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่าอย่าลืมด้วยค่ะว่าถ้าสมมติว่าเฮาอยากให้ซุปหน่อไม้เฮานี่แซ่บนะคะอย่าลืมหัวใจสำคัญของซุปหน่อไม้ก็คืองาค่ะเอามาขั่วก่อนนะคะมันสิได้หอมๆนะคะสิได้แซ่บสิได้นัวนะคะสำหรับมื้อนี้ก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ